สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาในวิดีโออัปเดตข้อมูล Monster Hunter World ประจำเดือนมกราคมนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วก็รวบตั้งแต่เดือนธันวาคมมาด้วยนะฮะเพราะว่าตอนเดือนธันวาเนี่ยไม่มีเวลาว่างมาทำนะครับผมก็เลยรวบ2เดือนเนี่ยมาอยู่ในวิดีโอนี้ทีเดียวเลยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่นะครับ2ตัวอย่างในการนะฮะได้แก่ The Third Fleet นะครับกับ Elder Dragons นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆก็ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมาทำวิดีโอตอนนี้นะฮะจริงๆการทำวิดีโอช้ามันก็มีข้อดีอยู่นิดนึงนะครับก็คือมันจะได้รอข้อมูลนะครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากตัวอย่างนั่นเองนะครับผมว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเรามีอะไรใหม่กันบ้างนะฮะสำหรับ Monster Hunter World นะฮะก่อนอื่นเลยก็คือแผนที่ใหม่นั่นเองนะฮะก็ดูจากในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแผนที่ที่เหมือนเป็นภูเขานะครับผมแล้วก็มีคริสตัลนะครับผมซึ่งถ้ามองไปด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลาวาอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถพูดได้เลยว่าแผนที่เนี่ยก็คือแผนที่ภูเขาไฟนั่นเองนะฮะซึ่งในมอนทานทุกภาคนะครับก็จะมีแผนที่ที่เป็นภูเขาไฟอยู่แล้วนะฮะแต่ที่เพื่อนๆเห็นเป็นพายุน้ำแข็งนะครับผมทั้งที่อยู่ในแผนที่แมปภูเขาไฟเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมาจากมอนสเตอร์ตัวนึงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงมอนสเตอร์ตัวนี้อีกทีนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของมอนสเตอร์นะครับโดยมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือลาวาซิออสนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือวอลกาโนสนั่นเองนะฮะมาจากคำว่าโวลเคโนนั่นเองนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะชอบใช้คำว่าวอลกามากกว่าครับรู้สึกว่ามันเท่กว่าลาวาซิออสนะครับผมวอลกาโนสนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์ที่กลับมาจากภาคเก่านั่นเองนะครับผมเคยโผล่มาแล้วนะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ได้รับเชิญกลับมาอีกครั้งนะครับผมซึ่งวอลก้านะครับผมเป็นมอนสเตอร์คล้ายปลานะครับผมแต่ว่ามีขานะฮะสามารถขึ้นมาเดินบนบกได้นั่นเองนะครับจะต่างกับปลาตัวอื่นๆนะครับตรงที่วอลก้าเนี่ยอาศัยอยู่ในลาวานั่นเองนะครับก็เหมาะแล้วนะฮะที่จะมาพร้อมกับแผนที่ภูเขาไฟนั่นเองนะครับอาวุธที่สามารถทำได้จากชิ้นส่วนของวอลก้าก็จะมีธาตุไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าชุดเกราะของวอลก้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชุดที่เท่มากๆเลยนะครับซึ่งในภาคเวอร์เนี่ยก็น่าจะมีการทำชุดใหม่อีกรอบนะฮะก็คิดว่าหน้าตาน่าจะคล้ายๆแบบเดิมนะฮะแต่คิดว่าคงจะสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแน่นอนครับผมมอนสเตอร์ตัวถัดมานะครับก็เป็นมอนสเตอร์ที่กลับมาจากภาคเก่าเช่นกันนะครับนั่นก็คืออุรากันนั่นเองนะฮะอุรากันเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีคางขนาดใหญ่แล้วก็แข็งนะครับผมซึ่งมันเนี่ยใช้ในการทุบหินแล้วก็แร่ธาตุนะครับผมเพื่อมันจะได้กินอีกทีนึงนะฮะใช่ครับผมมันเป็นมังกรที่กินหินแล้วก็แร่ธาตุนะครับทำให้ร่างกายของมันเนี่ยก็แข็งดังหินเช่นกันนะฮะถ้าโจมตีพิเศษของมันเนี่ยก็คือการกลิ้งทับนั่นเองนะครับผมต่อมานะฮะในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเหล่าฮันเตอร์เนี่ยกำลังสู้กับโซลาแมกดาลอสนะครับหรือว่ามอนที่อาจจะเป็นบอสใหญ่ของภาคนี้นะฮะซึ่งในการต่อสู้กับมอนใหญ่ๆนะครับผมในเกมมอนฮันที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะมีพวกบาลิสต้านะครับหรือว่าปืนใหญ่เนี่ยโดยเราสามารถยกกระสุนปืนใหญ่นะครับมายัดใส่ปืนให้มันยิงใส่มอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เพิ่มมาในภาคนี้นะครับก็คือเราสามารถเล็งปืนใหญ่ได้แล้วนะฮะปกติเนี่ยปืนใหญ่มันจะตั้งอยู่นิ่งๆเลยครับผมเราก็ต้องรอให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินผ่านปืนใหญ่ก่อนเราถึงจะยิงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้การดันนะครับผมเพื่อหันปืนนะฮะไปในทิศทางที่เราต้องการยิงได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังของมันได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเกมมอนฮันเลยนะฮะในการต่อสู้กับมอนขนาดยักษ์เนี่ยเราจะมีโอกาสในการวิ่งขึ้นไปบนตัวมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปเก็บทรัพยากรหรือว่าไอเทมนะฮะหรือการขึ้นไปโจมตีมันโดยตรงเลยก็ได้เช่นกันครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับเราจะเห็นแค่แวบๆเท่านั้นนะครับในคลิปนะฮะซึ่งผมก็ไปหาภาพเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโดโดกามะครับผมซึ่งฉายาของมันเนี่ยก็คือล็อกทีฟไวเวิร์นนะฮะหรือว่ามังกรขโมยหินนั่นเองนะครับที่ไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถโจมตีนะครับโดยการกินหินเข้าไปในตัวมันนะครับผมซึ่งหินที่ไปผสมกับของเหลวในตัวมันเนี่ยเมื่อมันพ่นออกมานะครับก็จะกลายเป็นระเบิดนั่นเองนะฮะซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในภูเขาไฟเช่นกันนะฮะสำหรับมังกรตัวถัดมานะครับถ้าเกิดเล่นกันมาบ่อยแล้วเนี่ยก็จะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะครับก็คือเทโอสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ขอเรียกสั้นๆว่าเทโอนะครับสำหรับเทโอนะฮะเป็นมังกรโบราณครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับมังกรโบราณเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะฮะแล้วก็มีความสามารถหรือพลังอะไรบางอย่างเนี่ยที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติเลยก็ได้ครับสำหรับเทโอนะฮะสามารถควบคุมไฟได้นั่นเองนะครับผมโดยเทโอเนี่ยจะมีไฟล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นการที่ไปยืนใกล้ๆมันเนี่ยก็จะทำให้พลังชีวิตของฮันเตอร์เนี่ยลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเทโอเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่กลับมาจากภาคเก่าเช่นกันฮะซึ่งเทโอนะครับผมจะเป็นเพศผู้นะครับผมซึ่งเพศเมียเนี่ยจะมีชื่อว่าลูนาสตาครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะคิดว่าคงไม่ได้กลับมาในภาคนี้นะครับเพราะว่าลูนาสตาเนี่ยก็หายไปหลายภาคแล้วครับผมทีนี้เพื่อนๆยังจำพายุน้ำแข็งที่เห็นตอนแรกได้หรือเปล่าฮะ
พายุนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับโดยคูชาร่าดาโอลานั่นเองนะฮะซึ่งมันเนี่ยก็เป็นมังกรโบราณเช่นกันนะครับโดยมีความสามารถในการควบคุมลมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเหมือนกับเทโอนะครับก็คือมันจะมีลมล้อมรอบตัวเองตลอดเวลานะฮะดังนั้นเวลาต่อสู้กับมันเนี่ยเราอาจจะโดนลมพัดจนเสียจังหวะก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเล่นอาวุธระยะไกลนะครับผมกระสุนหรือว่าลูกธนูของคุณเนี่ยอาจจะโดนลมปัดนะครับผมสะท้อนกลับมาโดนตัวเองก็ได้เช่นกันนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยผิวหนังของมันยังเป็นเหล็กอีกด้วยนะฮะซึ่งในภาคนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มระบบที่มอนสเตอร์เนี่ยสามารถต่อสู้กันเองได้นะครับเราก็จะได้เห็นเทโอนะครับต่อสู้กับคูชานั่นเองนะครับมังกรธาตุไฟสู้กับมังกรธาตุลมนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีคลิปนะครับผมที่เป็นการต่อสู้ระหว่างเทโอนะครับกับเนอร์กิกันเต้นะฮะมอนสเตอร์ใหม่ของภาคนี้นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเราสู้กับมังกรโบราณเนี่ยทั้งแผนที่นะครับผมจะมีมังกรโบราณแค่1ตัวเท่านั้นนะฮะแต่ดูเหมือนภาคนี้เนี่ยจะมีมากกว่า1ตัวแล้วนะครับไม่แน่เนี่ยเราอาจจะเจอมังกรโบราณเนี่ยทั้ง3ตัวพร้อมกันในแมปเดียวเลยก็ได้นะฮะซึ่งการที่ได้มาเห็นเทโอนะครับผมมาสู้กับเนอร์กิกันเต้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ทำไมนะครับมันลึกๆเนี่ยมันเชียร์เทโอนะฮะเหมือนดูก็อดซิลล่าเลยครับผมซึ่งเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าก็อดซิลล่าเนี่ยทำลายเมืองอย่างเดียวนะฮะแต่พอเราเห็นมันไปสู้กับมอนตัวอื่นเนี่ยเราก็อยากจะเชียร์มันยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็มีมังกรโบราณนะครับผมหลุดมาอีก1ตัวครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคลิปตัวอย่างนะครับแต่ว่าอยู่ในคลิปโฆษณานะครับผมที่ฉายอยู่ในทีวีของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะเห็นแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็เห็นได้เลยว่ามันเนี่ยก็คือคิรินนั่นเองนะฮะคิรินนะครับผมเป็นมังกรโบราณนะครับถึงจะหน้าตาเหมือนม้านะฮะอันนี้ก็คือรูปของคิรินนะครับผมหน้าตาเหมือนม้ายูนิคอร์นนะครับซึ่งคิรินเนี่ยเป็นมังกรนะฮะมีความสามารถในการควบคุมสายฟ้านั่นเองนะครับโดยมันสามารถเรียกสายฟ้าเนี่ยลงมาโจมตีฮันเตอร์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยชุดเกราะนะครับที่สร้างจากคิรินเนี่ยยังถือว่าเป็นชุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดในหมู่ฮันเตอร์สาวๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าผู้ชายที่เล่นฮันเตอร์สาวก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมีความเท่แล้วก็เซ็กซี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพลังป้องกันอย่างสูงอีกด้วยนะฮะมอนสเตอร์ตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเดวิลโจนั่นเองนะฮะมอนสเตอร์ขวัญใจหลายๆคนนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเกลียดมันมากเลยนะฮะเดวิลโจนะฮะไม่ใช่มังกรโบราณนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้พลังของธาตุมังกรได้นั่นเองนะครับสำหรับธาตุมังกรในเกมมอนฮันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสายฟ้าสีดำนะครับผมซึ่งไอ้พลังนี้เนี่ยมีความสามารถในการทำลายสสารได้นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ได้ผลดีนะครับกับพวกมังกรโบราณนั่นเองนะฮะซึ่งเดวิลโจนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับในการไปแจมเควสชาวบ้านนั่นเองนะฮะสมมุติว่าเราทำเควสไปตีมอนอ่อนๆเนี่ยอยู่ดีๆพี่โจเนี่ยมันก็จะโผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับซึ่งโจนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่ป่าเถื่อนมากเลยนะฮะมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองเนี่ยมันก็ยังกินเลยนะฮะผมเคยตัดหางมันทีนึงนะครับผมมันยังหันมากินหางตัวเองให้ดูเลยนะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ได้มีการกลับมาเช่นกันนะฮะแต่ว่าจะยังไม่โผล่มานะครับในวันแรกที่เราเล่นเกมนั่นเองนะฮะจะมีการอัปแพทนะครับผมเพิ่มพี่โจเนี่ยตามมาที่หลังนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งยังไม่รู้ชื่อนะครับผมเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะของมันแล้วนะครับอาจจะบอกได้ว่ามันเนี่ยเป็นมังกรโบราณนะครับผมถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับมังกรไวเวิร์นนะครับหรือก็คือมังกรที่มี2ปีกแล้วก็2ขานั่นเองนะครับกับมังกรที่มี4ขาแล้วก็2ปีกนะครับผมซึ่งภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกมันว่ามังกรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคำแยกนะครับก็คือไวเวิร์นกับดราก้อนนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยพวกที่เป็นดราก้อนนะครับผมจะเป็นมังกรโบราณนั่นเองนะฮะถ้าเกิดดูจากประวัติของภาคที่ผ่านๆมานะครับซึ่งเจ้ามังกรโบราณตัวนี้นะครับก็อาศัยอยู่ในลอตเทนเวลนะฮะหรือว่าหุบเขาที่เต็มไปด้วยซากศพของมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งดูวันผ่านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นมังกรซอมบี้เลยก็ได้นะครับหน้าตาเหมือนยัวดากอนนะฮะในเกมดากอนด็อกมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเนี่ยก็มีความสามารถในการปล่อยแก๊สพิษนะครับผมซึ่งแก๊สพิษนี้เนี่ยเป็นพิษที่เจอได้นะครับผมในหุบเขานี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยโดนพิษนี้เข้าไปนะครับผมก็จะทำให้ตามร่างกายเนี่ยมีลักษณะเป็นควันสีน้ำตาลนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยเขาเขียนมาว่าเป็นแบคทีเรียครับผมซึ่งจะทำให้มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยโจมตีแบบไม่เลือกหน้านั่นเองนะฮะซึ่งฮันเตอร์นะครับก็สามารถติดสถานะนี้ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบว่าพอติดแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอาจจะเหมือนกับสถานะไวรัสนะครับผมของภาคที่ผ่านๆมานะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดเรานับมอนสเตอร์บอสอย่างเดียวนะฮะยังไม่นับลูกน้องนะครับเราก็จะมีมอนสเตอร์บอสทั้งหมด26ตัวแล้วนะครับได้แก่อันจนาตบาลอสเดวิลโจเดียบอสโดโดกาม่าเกตเกอร์ลอสเกตจากัส
เจลาทูรัสคิลินคุลุยาคุคูชาลาดาวล่าลาวาซิออสเลเกียนาโอโดกาลอนเปาลูมูพุเกบุเคลาโดแบนลาทาลอสลาเทียนเทโอสตาโทบิกาดาชิซิซิยาคุอุลากันเนอร์กิกันเต้โซลาแบกดาลอสแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรายังไม่รู้ชื่อนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้ยินหลายคนบ่นนะครับว่ามอนสเตอร์ภาคนี้เนี่ยมันน้อยหรือเปล่าครับจริงๆถ้าเราลองเทียบดูนะฮะภาคนี้เนี่ยเริ่มต้นมานะครับผมมีบอสถึง25ตัวด้วยกันนะครับไม่นับโจนะฮะที่จะอัพต่อในอนาคตนะครับผมเทียบกับภาค3นะครับตอนที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมีมอนสเตอร์บอสออกมาแค่18ตัวเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมก็ว่าภาคนี้เนี่ยมอนสเตอร์เริ่มก็เยอะแล้วนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยทางแคปคอมยังบอกอีกว่าจะมีการอัปเดตมอนสเตอร์นะครับเพิ่มให้อีกในอนาคตอีกด้วยนะฮะดังนั้นผมว่าไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องจำนวนมอนสเตอร์นะครับผมข่าวต่อมานะครับก็คือจะมีการเปิดเบต้าอีกรอบนะครับใน PlayStation 4นั่นเองนะฮะซึ่งเบต้ารอบนี้นะครับจะเริ่มในวันที่19นั่นเองนะครับเวลา9โมงของเมืองไทยนะฮะถ้าเกิดผมดูเวลาไม่ผิดนะก็ถ้าผิดก็ประมาณ 18-19 นี่แหละไม่เกิน2วันนี้หรอกเบต้านี้นะครับก็จะเหมือนเบต้าที่ผ่านมาทั้ง2อันนะครับยกเว้นจะมีการเพิ่มเควสมาอีก1เควสนะครับก็คือเควสของเนอร์กิกันเต้นั่นเองนะฮะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้ไปสู้กับมอนสเตอร์แฟกชิปของภาคนี้นั่นเองนะฮะโดยจะมีเวลาจำกัดนะครับให้แค่15นาทีเท่านั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไม่น่าเกินแรงของเหล่าฮันเตอร์ทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรวมปาร์ตี้นะครับแล้วก็สามารถโค่นเนอร์กิกันเต้ลงได้ฮะภายในเวลา15นาทีได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามรวมทีมไปสู้มันให้ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเบต้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับจบประมาณวันที่22นะฮะก่อนที่เกมตัวเต็มนะครับผมจะเปิดให้เล่นในวันที่26นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะทำการไลฟ์สตรีมนะครับผมในวันแรกที่ผมได้เกมมาเล่นเลยนะครับถ้าไม่วันที่26ก็27เนี่ยแหละสักวันนึงเนี่ยแหละผมจะทำการไลฟ์สตรีมตั้งแต่เริ่มสร้างตัวกันเลยทีเดียวนะฮะก็เข้ามาดูได้นะครับผมมาช่วยผมสร้างตัวได้นะฮะหรือถ้าเกิดใครมีเพย์ซีเนี่ยเราก็อาจจะมาเล่นด้วยกันเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องรอสักพักก่อนนะให้ผมไปสร้างเนื้อสร้างตัวในเกมแป๊บนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะตั้งแคลนเดอะเกมรูมไหมนะครับผมเอาไว้เล่นกับลูกเพจนะฮะสำหรับคนที่รอเวอร์ชั่น PC นะครับผมก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าช่วงที่เวอร์ชั่น PC จะออกนะครับคือช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปครับผมดังนั้นก็อาจจะต้องรอกันสักพักนะฮะสำหรับเวอร์ชั่น PC นั่นเองนะฮะทีนี้จะพูดถึงในส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะบอกว่าในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยฮะเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยตัวเองนะครับผมก็เลยพยายามที่จะไม่ไปอ่านข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนะฮะก็กะว่าเอาไว้เล่นตอนเกมมาเลยดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทำวิดีโอเนื้อเรื่องที่หลังนะครับผมสำหรับคนที่สนใจเรื่องของมอนทันอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็จะทิ้งคลิปนะครับผมเกมเพย์การใช้อาวุธของมอนทันเวิร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งก็ได้มีการใช้เพลงนะครับผมซึ่งเป็นธีมเพลงของภาคนี้นะฮะที่มีชื่อว่า Driven by Stars นะครับผมเอามามิกซ์นะครับผมกับเพลง Proof of Heroes นะครับของภาคแรกนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงที่กินใจผมมากเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฉากเกมเพลย์อย่างเท่มากๆเลยนะฮะก็จะขอทิ้งคลิปนี้เนี่ยไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง The Game Room ของเราด้วยนะฮะสำหรับเรานักล่าทุกท่านนะครับแล้วพบกันในเกม Monster Hunter World นะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับสวัสดีครับ